สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องบทสีบีพีฟาร์มนะคะวันนี้ก็อัปเดตต้นกล้านะคะวันนี้โบได้นําต้นกล้าออกรับแสงเป็นวันแรกนะคะหลังจากเมื่อคืนนะคะเย็นวันศุกร์โบก็ได้นําต้นกล้าลงในฟองน้ํานะคะหรือว่าใครไม่สะดวกจะเอาลงฟองน้ําในเช้าของวันนี้นะคะหรือว่าเช้าของวันเสาร์ก็ได้เหมือนกันนะคะนี่โฟกัสให้ดูน,นิดนึงนะคะ ก็ให้อยู่ปักลงไปให้อยู่ในประมาณนี้นะคะบางต้นที่เปลือกหลุดแล้วก็เห็นใบแล้วนะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะเราต้องให้ต้นกล้ารับแสงให้ได้มากที่สุดนะคะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้นะคะ สภาพอากาศที่บ้านของเราก็มืดครึ้มนะคะตอนนี้ก็จะเข้าาจ็ดโมงเช้าแล้วนะคะแต่ว่าฟ้ายัางครึ้มอยู่นะคะเห็นว่าดวงอาทิตย์อยู่ตรงไหนนะคะแต่วันนี้ดูแล้วน่าจะครึ้มทั้งวันนะคะพอดีว่าวันเสาร์อาทิตย์โบอยู่บ้านนะคะโบก็จะวางไว้กลางแจ้งอย่างนี้เลยไม่ได้วางไว้ในโรงเรือนนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าโบต้องการให้ต้นกล้าข,ของโบรับแสงให้ได้มากที่สุดนะคะ จะยังไม่นำเข้าโรงเรือนนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกนะคะไม่สะดวกก็คือวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมีธุระุบก็แนะนาให้คุณผู้ชมวางไว้ในโรงเรือนเลยนะคะอาจจะเป็นโรงเรือนแบบนี้นะคะเผื่อว่าระหว่างวันฝนตกนะคะจะไม่ได้มากระทบกับต้นกล้าของเราทำให้ต้นกล้าของเราเสียหายนะคะช่วงหน้าฝนเนี่ยโบอยากแนะนำให้ทุกคนนะคะมีแค่พลาสติก มุงก็พอนะคะไม่ต้องใส่แสแลนเลยยิ่งดีนะคะเพราะว่าแสงจะได้เพียงพอนะคะจะทําให้ต้นกล้าของเราไม่ยืดด้วยนะคะอันนี้ของโบที่เป็นเป็น,ปนแสแลนสีเงินนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ก็ต้องดูก่อนนะคะว่าจะเอาออกไหมเพราะว่าโบก็เริ่มชินแล้วในการปลูกของตัวเองมีวิธีการจัดการของตัวเองอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่จริงๆถ้าว่าอยาก ช่วงหน้าฝนใช้สแลนหรือว่าใช้พลาสติกมุงดีนะคะโบก็อยากแนะนําให้ใช้แค่พลาสติกก่อนนะคะเพราะจะได้กันน้ําฝนนะคะแล้วช่วงนี้นะคะเชื้อราอะไรแบบนี้เชื้อราใบจุดราตากบแบบนี้ก็จะเป็นบ่อยๆนะคะในช่วงของหน้าฝนเพราะว่ามันมีความชื้นเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้เราก็จะเลี้ยงน้ําเปล่าไปจนถึงอายุจิดแปดวันนะคะหรือว่าให้ต้นกล้าพอมีใบประมาณ สองถึงสามใบนะคะเราถึงจะให้น้ำปุ๋ยนะคะอันนี้ฟังกันดีๆนะคะมือใหม่ต้นกล้าเอาออกรับแสงเป็นวันแรกโบจะนับเป็นอายุหนึ่งวันนะคะเลี้ยงน้ำเปล่าไปจนถึงอายุหกถึงเจ็ดถึงแปดวันนะคะเราค่อยให้น้ำเปล่าเออ น้ำปุ๋ยนะคะก็คือโบจะให้เต็มที่เลยนะคะก็คือสามซีซีต่อน้ำหนลิตรตลอดการปลูกนะคะไม่ได้ลดไม่ได้เพิ่มแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมใส่3ามซีซีแล้วรู้สึกว่ารากมันจะเปื่อยมันจะอะไรไวนะคะแล้วมันโดนใบอย่างนี้แล้วมันเปื่อยไวนะคะให้คุณผู้ชมลดลงมาอีกสักประมาณ 2ซีซีต่อน,น้ำ1ลิตรก็ได้นะคะในตอนอนุบาลในถาดเพาะแบบนี้นะคะเวลาที่คุณผู้ชมเทปุ๋ยลงนะคะอย่าให้ปุ๋ยราดหน้าฟองน้ำแล้วก็อย่าให้โดนใบนะคะเพราะใบมันจะเปื่อยมันจะไหม้แล้วก็มันจะเน่าไปในที่สุดนะคะทำให้ต้นกล้าของเราไม่แข็งแรงนะคะเพราะว่ามันไม่แตกยอดขึ้นไปนั่นเองนะคะ ก็เลี้ยงไปเลยเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าโบจะอายุเจวันโบจะย้ายขึ้นกล่องอนุบาลเลยหรือเปล่านะคะหรือว่าจะรอสิบสี่วันถึงจะย้ายขึ้นกล่องอนุบาลน,นะคะวันนี้โบก็จะวางไว้กลางแจ้งเลยนะคะถ้าฝนตกโบถึงจะย้ายเข้าไปในโรงเรือนนะคะวันนี้สภาพอากาศคงไม่ร้อนนะคะ แต่ว่าหน้าฝนแบบนี้รากจะเดินดีนะคะเพราะว่าอากาศเย็นๆน,นะคะไม่ร้อนมากแต่ว่าก็จะเสียงเรื่องเป็นรากสีเหลืองนะคะถ้าโดนน้ำฝนบ่อยๆถ้าต้นกล้าโตไปสักสิบห้าถึงยี่สิบวันถ้าโดนน้ำฝนบ่อยๆนะคะต้นกลาอาจจะมีลักษณะที่รากจะเหลืองนะคะคุณผู้ชมต้องคอยสังเกตดูนะคะถ้ามีฝนตกลงไปคุณผู้ชมต้อง ค่อยๆเช็คน้ําว่าน้ําเจือจางไปหรือเปล่านะคะหรือว่าใส่ปุ๋ยเข้มไปอะไรประมาณนี้นะคะเ <t> วลาที่เราซื้อปุ๋ยนะคะอย่าลืมถามคนขายด้วยว่าใช้อัตราส่วนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแต่และร้านใช้ไม่เหมือนกันนะคะบางร้านในการปลูกผักสลัดเนี่ยอาจจะใช้สิซีซีนะคะบางร้านอาจจะใช้5ซีซีนะคะหรือว่าโดยทั่วไป ส่วนมากแล้วนะคะเขาจะใช้อยู่3 cc ต่อน้ํา1ลิตรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะว่าแต่ละร้านก็จะมีอัตราส่วนของปุ๋ยนะคะแตกต่างกันออกไปโอเควันนี้ก็พามาอัปเดตต้นกล้าเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาดูกันอีกว่าเขาจะมีลักษณะเป็นยังไงจะเปลือกหลุดหมดเลยหรือยังนะคะ แำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะ